ำหรับใครนะคะที่กำลังดูพรีเมียร์อยู่ในตอนนี้นะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กหยดน้ำตาหนังหน้าโรงนะคะอย่าหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตาจะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้านี่ได้เข้าได้เลยป่ะคะสบายก็เปิดรายการแบบนี้แหละเออไม่ไหวแล้วแหละใช่เพราะวันนี้เราอยู่กับเฟย์อีฟเมคยูร์ฮาร์ทโกบูมค่ะสวัสดีค่ะฟายเฟย์อีฟค่ะเย้สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะโจรินเฟย์อีฟค่ะเย้วันนี้พวกพี่เตรียมผีมาให้หนูด้วยอยากแกล้งแม่นั่งหลังซะด้วยสวัสดีค่ะไอโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะตอมโฟอีฟค่ะอย่าหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตาจะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้าสวัสดีค่ะโฟอีฟแนะนำตัวยังไงให้ลำบากเพื่อนแนะนำตัวยังไงให้เพื่อนตาบอดสวัสดีค่ะมายโฟอีฟค่ะมาเตอร์มาเตอร์นี่เดินเข้ามาเนี่ยท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะทำไมคะว้าฉันต้องไปแล้วนะจ๊ะพี่จบยังคะซิงเกิลจบแล้วเขากลับไปเกิดแล้ววันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดซึ่งฉันชอบมากในการที่แบบว่าส่งให้กับพี่ๆในวงการทั้งหมดแบบ first impression ก่อนยกเว้นหนังหน้าโรงเพราะว่าเราจะได้มา first impression วันนี้ไม่อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วเพราะว่าเนี่ยจะให้พี่ๆดูไงเรารู้ไงว่าแบบพี่ๆต้องมาดูพร้อมกันซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าหยดน้ำตาที่มาที่ไป1คนPunch เจาะจงนะที่มาที่ไปพี่เต้าหนูให้ถามใหม่มันไม่เข้าใจไม่ที่มาที่ไปของเพลงหยดน้ำตาคือยังไงอะไรชื่อเพลงทำไมต้องหยดน้ำตารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าที่เศร้าที่สุดของ 4EVE แล้วเพลงนี้เออซึ่งเพลงหยดน้ำตาก็ตามความหมายเลยแล้วก็พี่โจตอบเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาหน่อยเอาหน่อยร้องไห้ออกมาคนก็ที่มาที่ไปของชื่อเพลงหยดน้ำตานะคะพี่โจบอกว่าเพราะว่าเท่าทุกมึงก็ตับใจตาออมตาออมตาออมสู้เพื่อเพื่อนเดี๋ยวหนูจะเข้าสาระเดี๋ยวหนูจะยักเกริ่นเป็นวงแห่งการเกริ่นตอนนี้อายคิดว่าหนูภูมิใจในตัวที่พี่เริ่มไม่ไหวแล้วก็คือเอาสาระเลยก็เพลงหยดน้ำตาก็อย่างที่พันบอกว่าเรารอบนี้เราคัมแบ็กด้วยเพลงแบบเพลงช้าเพลงแบบว่าซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในท่อนฮุกเนี่ยมันร้องว่าหยดน้ำตาช้าลงหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนคือถ้ามันตั้งอย่างเงี้ยมันก็ยาวไปไงพี่มันก็เลยต้องใช่มันยาวไปมันก็เลยต้องแบบหยดน้ำตาเพราะว่าคนจำได้อะไรเงี้ยฮะต้นมึงจะถามไม่ต้องคำตอบความหมายของเพลงมันเป็นยังไงเล่าเรื่องอะไรในเพลงเพลงนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะสู้เขาลูกสู้เขาก็เพลงนี้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเขายังไม่ได้ดูเอ็มวีรู้ว่างานหนักแต่ใจเย็นๆดูรู้ว่างานหนักใจเย็นหน่อยนี่แหละเอาขับรถขับด้วยนางก็งงว่ามาได้ไงเหมือนกันโอ้ยสวยมาก
เอาฟินดีมากเลยอ่ะมาทะเลอ่ะมาทะเลอ่ะอันนี้คือมาจากนครพนมแล้วประเดือนหวานมากแพงร้อยโอ้มันจะไม่ใหญ่ไปหรอเอาแล้วทำไมอ่ะห่างมาหรอเป็นนางนกเอาแล้วต้องกลับดาวหรือเปล่าแบงค์ไหนมันเป็นแบบของจากเขาของจากอีกคนนึงโอ๊ยแรงมากต้องเอาทุนแรงมากหยดน้ำตาชาลงหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนและอยากจะร้องคอยร้องให้หมดใจคำถามคือใครจะไปร้องคาราโอเกะเพลงนี้แต่ First Impression พวกพี่หน่อยละกันเนาะเรามีความรู้สึกว่าเพลงนี้มีความแบบฮาร์โมนีอยู่สูงมากมีความแบบประสานแบบกลมกล่อมน้องๆก็คือแบบเป็นเพลงที่ได้โชว์โวคอลกันแบบทั้งวงเลยอ่ะเนาะหลายๆคนที่เราอาจจะฟังเขาแรปมาตลอดเขาก็มีท่อนร้องที่เราได้ฟังเสียงแบบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ยังมีแรปอยู่ปะมีนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นแบบสูงมากเลยนะใช่แต่ท่อนแรปก็ยังเป็นประสานยังร้องประสานใช่เป็นยุคที่แบบว่าหลังจาก Y2K กำลังเตรียมตัวจะเข้าสู่ยุค2010ใช่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะให้พวกหนูแต่ละคนบอกว่าพวกหนูมาจากจังหวัดอะไรแต่มีคนนึงมาจากเวียงจันทร์ energy แรงสุดบอกไว้เลยนะว่าพี่เกดก็ทำไม่ได้พี่ดีอะหวังแต่ได้ออกบอกแล้วว่าอย่าพลาดบอกแล้วให้มาแน่ๆทุกคนเดี๋ยวไปทีละคนเงียบๆแล้วเราค่อยเฮตอนเขาเสร็จอ๋ออันนี้เอาจริงเหรอคะเอาจริงต้องยืนไหมเออเฟรมเริ่มจากหมายเลข1ก่อนเลยหมายเลข1ก่อนเลยงั้นไม่ยืนเนาะไม่ยืนแล้วมึงเข้าใจป่ะคนแรกตะออกคนสองแล้วนี่ทำไงแล้วอย่าว่าน้องฟ้าเดี๋ยวน้องฟ้าโอเคแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมายเลข1ตาออมเบญญภาเขตประวิตรได้หมายเลข2พันโฟอีฟจากบางนานา
ู้สู้กล้วยพี่รู้มันฝืนสู้หมายเลข3 Five for Eve จากชิมบ้าหมายเลข5 My for Eve จากชลบุรีจังหวะชลบุรีอ่ะแล้วแขนจะยาวไม่อันนั้นต้องพักขนมหมายเลข6โจริน for Eve จากลำพูนลำพูนจริงแม่ตกใจแม่ตกใจตกบ้านแล้วตอนนี้ลำพูนโถพี่ก็เชิดรอเลยเอาหมายเอาหมายให้ได้ก่อนเอาหมายให้ได้ก่อนเดี๋ยวเลขก็ตามมาเดี๋ยวเลขก็ตามมาโอเคหมายเลข7กรณิตลาวสวินประเสริฐจากเขตดินดีดินแดงจริงโอเคน่ารักเนาะฟูอีไม่ทำอะไรก็ทำอยากรู้ว่าตอนที่โพท่าเนี่ยใช้เวลาถ่ายนานไหมนานเพราะว่ากว่ามันจะได้คอมโพที่มันพอดีลงตัวน่าจะนานไม่อันนี้คือ5โอ่งสุดท้ายแล้วค่ะไม่ถึงไฟด้านหลังเขาก็เลยแบบเพราะว่าที่เหลือก่อนนั้นลงหลังนู่นหมดแล้วแล้วถ้าเกิดจะให้เลือกเองอยากเป็นสีเอออยากใส่ชุดใครอย่างนี้อ๋อให้หนูเลือกให้เลือกอย่างนี้เลยตัวเองแหละเอาชอบคือตัวเองใช่ไหมสีโฟอีฟมากเลยนะเนี่ยตาออมอ่ะสีโฟอีฟเลยอ่ะหนูอยากใส่ชุดกล้วยสีดำแต่สวยนะพันหนูก็คงต้องสีเขียวเพราะเขาบอกว่าแบบสีเนี้ยถ้าไม่ใช่พันก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วเหมือนเล่าเอาอวดเหมือนเล่าเอาอวดเออเดี๋ยวพอหนูคิดว่าหนูเอาอยู่ไอสีอะไรลูกจริงๆก็ชอบสีตัวเองนะคะแต่ว่าอยากลองใส่สีเขียวดูเพราะหนูคิดว่าหนูก็เอาอยู่เหมือนกันเลี้ยงมากับมือและนี่นะคะนี่ไม่ใช่การอัปเดตแต่เป็นการอัปใส่ค่ะนี่โอเคกับสีที่ตัวเองใส่แล้วนะใช่รู้สึกว่ามันแบบเข้ากับเนาะเข้ามันเป็นทองที่เบทไปแล้วมันเบาสุดเลยอ่ะใช่แบบซอฟๆสวยๆเบาๆอันน้องกล้วยเหรอลูกสีดำเหมือนเดิมค่ะดีนะคะชอบเฮ้ยคนลิงก็ผมนะปลายผมอยากจะบอกว่าเขามีการแบบว่าโชว์สเต็ปครั้งแรกด้วยในเพลงนี้นั่นก็คืองานโตตี้กับเพลงโตตี้เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาไปได้รางวัลขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็เมื่อวานได้รางวัลมาสาขา Best Music of the Year สาขา Female Group นะคะแต่ว่า Music of the Year มันก็จะแบบมีแบบสาขาแยกย่อยไปอีก10สาขาเลยหลายสาขาอยู่นั่นแหละลดหนอต้องรอดูสเตตโตตี้ใช่แสดงว่าแสดงว่าตีตลาดแล้วพี่ก็เคยเลือกเลยค่ะอยากเป็นใครแล้วมันเป็นอันนี้มีเมคยูฮาร์ทโกฮูไหมไม่มีเนาะโอ้พี่กระเทยคนแรกอ่ะพี่กระเทยคนสองกระเทยจะแรงมากจะมีทางลงอุ้ยชุดท้า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 ยชุดแพงมากเป็นหนาแล้วชุดดีมากเลยอ่ะ
ยากไปช่วยแบบสวิตเลยอ่ะแบบไม่ใช่หมายถึงว่าเรารู้ว่าใครร้องท่อนไหนไงมาทีมนวดผมต้องเข้าอ่ะผมเงามากโอ้อีโมจะบอกว่าตอนมันไปเลยเดินสั่งให้เพื่อนบอกหน่อยมึงจะเชิญช่องให้กูทุกคนไหมจบหรือยังไม่คือจะบอกว่าเราอ่ะได้ไปดูคอนเสิร์ตของน้องแล้วแต่วันนี้มาดูเพลงเนี้ยมันก้าวข้ามไปอีกขั้นนึงแล้วอ่ะคือมันแบบเฮ้ยโอ้อยู่ในช่วงพีคช่วงที่แบบว่าได้เป็นอาชีพฉันไม่ตอนนั้นว่าพีคแล้วนะมาเพลงนี้พีคขึ้นไปอีกอ่ะแต่คอนเสิร์ตนั้นอ่ะดีมากเลยนะจริงเหรอคะดีจริงมากเลยนะซีนเปิดตัวขึ้นมาจึ้งพอตอนแรกอ่ะมันไม่ได้มีเซตลิสต์ว่าเพลงไหนจะมาก่อนมาหลังเนาะพอพี่ไปดูวันแรกเนาะพี่นึกว่าเดี๋ยวเพลง Forever เพลงแรกนั่นเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงชอบเปิดตามงานแต่พอมันขึ้นเพลง For Eve Superstar มาในรายการอ่ะทุกคนที่ตรงนั้นอะมันตายอะแต่ทีนี้มีอีกหนึ่งเพลงค่ะก็สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงของพี่สาวใช่เพราะว่าปีนี้ได้รางวัล Lifetime Achievement ค่ะใช่พวกเราก็เลยแบบมาเป็นโชว์พิเศษใช่ให้แบบเป็นการทริบิวต์เนาะใช่ใช่ค่ะมันมีความแบบสาวจังเลยภาษากลางปะภาษากลางค่ะภาษากลางเนาะมันดูเป็นภาษาเหนือนั่นเลยอะฉันชอบกินส้มตำแต่เธอไม่งั้นเลือกกินแต่ถั่วที่ชอบกินไข่เค็มที่ชอบกินไข่เค็มมีไหมไม่มีไม่มีค่ะสิ่ง
แต่ว่าวันนี้ไหนๆโฟอีฟก็มาแล้วเรามีแบบชาเลนจ์ให้เล่นเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วแอสลามาเขาก็ได้เล่นไปแล้วจะให้ทำกลับกันบ้างรอบที่แล้วเนี่ยพี่ให้สมาชิกแอสลาเนี่ยเลือกว่าอยากโคเวอร์เป็นใครในโฟอีฟแล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาอยากโคเวอร์เป็นใครแล้วก็เป็นเพลงอะไรด้วยเป็นใครและอยากเพลงอะไรใช่มีอยู่หนึ่งคนพี่ประทับใจมากน้องมิวออนเขาอยากโคเวอร์เป็นเพลงหนึ่งที่เขาได้ยินจากห้างเป็นเพลงของโฟอีฟแกอยู่ค่ายเดียวกันนะแต่ได้ยินเพลงโฟอีฟจากห้างกำลังไปเข้าห้องน้ำไม่เคยฟังเองเลยแต่ว่าเข้าห้องน้ำที่ห้างได้ยินเราว่าอุ้ยเพลงโฟอีฟนี่อะไรเพลงอะไรนะสิ่งเล็กน้อยปะก็อยากโคเวอร์เป็นตาออมนิวออนว่าหนูไปฟังอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าท่อนไหนจนหนูไปถามแอดลัสตอนนั้นน่าถามใครวะน่าจะถามเออร์วินมั้งค่ะว่าเออร์วินที่ไปออกหนังหน้าโรงอ่ะมิวออนมันร้องท่อนอะไรหรอแรงอีกแล้วใช่หนูก็ไม่รู้หนูฟังไม่ออกพี่อ๋อท่อนที่อะไรปัญหาอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยเจลลี่เออตอนนี้พักเพื่อนออกใครออกวะใครดำนี่ดำสามเท่ากันลอยออก1ปีผ่านสามเท่ากันสามปีผ่านไปสามจะสี่นี่สองไปจบอันนี้ชุบไปจบไปจบไปจบให้หน่อยค่ะใครชนะชนะเลือกอ่ะชนะเลือกว่าลำดับการเลือกให้หนูเลือกเองเหรอใช่ยังไม่ชนะไม่ชนะเลยพี่ออมยังจะพิวว่าเหมือนแบบมึงยังไม่ชนะไม่แบบว่าพูดผิดไปถ้าหนูชนะหนูเลือกให้เองหรอใช่แล้วให้เลือกให้เพื่อนๆขอโทษขอโทษที่พูดไม่โค้ดโอเคมา1 2 3ชุบแพ้มึงยังคงแบบว่าพูดเยอะถ้าพี่มายเลือกไม่ได้นี่รักษาตำแหน่งไม่ให้เราเลือกแล้วทำอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยงามเวอร์แม่มันอยู่ในมือเราแล้วลูกสาวแม่ไม่ไอออมออมมันจะจัดแบบจัดลำดับน่าสนใจแล้วคนแรกที่ให้พูดคือคนแรกที่จะให้พูดหรอเอาละแล้วพันดังตัวเนี้ยหนุ่ยนะคนแรกพันลูกพันกันหน่อยคนแรกที่ให้พูดคือแต่ออมมองปุ๊บกูแน่ๆเลยคือแบบตามนี้เลยก็ได้เนี่ยๆๆๆอ้าว1 2 3 4 5 6มักเบิร์ดได้มักแน่ป่ะได้มักแน่ขอโคเวอร์เป็นพี่ภูมิเพลง Mayday Mayday ท่อนพีฮุกเออไม่ใช่ฉันน่ะชอบแซวฉันก็อย่างว่าท่อนอายHands up in the sky, we can go all night. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh. วันไหนภูมิป่วยวันไหนภูมิล้มวันไหนภูมิป่วยเตรียมวิกไปเลยนี่หรอนี่ชอบท่อนหนึ่งของน้องแท้เพลงโลเลเดี๋ยวเมื่อก่อนเป็นเสื้อแต่ตอนนี้เป็นแมวรู้สึกว่าแบบท่อนนั้นเข้ากับน้องมากเลยอ่ะน่ารักก่อนเป็นเสื้อแต่ตอนนี้มันเป็นแมวแคชมาวอลเล็ตให้เธอไปหมดแล้วถ้างั้นขอดูท่อนนี้เวอร์ชันตาออมเป็นแมวที่ร้ายขึ้นมาหน่อยเฮ้ยมาการเป็นเสื้อแต่ตอนนี้มันเป็นแมวอ้าวเออพี่ทำอะไรก็ทำเออพี่พันแกพี่สับสนเฮ้ยหนูกำลังเด้อกี้อ่าถามเพลงได้นะเคยจำไม่ได้ได้โอ้ยนี่น
ี่ชอบท่อนแล้วของเออร์วินในเมเดย์แต่ว่าขอเปิดเพลงเขาได้ไหมป่ะท่อนหลังฮุกแรกป่ะเพราะว่าแรปไม่ได้เพราะว่าหนูจำจำแรปไม่ได้อ่ะหึมหำหึมหำหึมหำเวิร์กถั่วงาแต่ว่าหนูอยากร้องทับไหมหนูอยากโชว์แบบร้องทับไหมพี่เปิดให้เอาไหมเฮ้ยงึมงำเท่กว่าจริงงึมงำเท่กว่าทำนองแล้วมึงชอบได้ไงอ่ะไปเลยไปเลยเอาหน้าเจอหัวแล้วชิ้นชิ้นหัวมาเยอะเจอมาเจอเบอร์เนเบอร์เฮยเบอร์เนเบอร์เฮยคิลลิ่งเดอะฮิตเบอร์เนเบอร์เฮยจันเบอร์เนเบอร์เฮยคนนั้นใครชอบมาเนี่ยมึงชิ้นเนื้อมีอะว้านั่นก็คือท่อนที่พันชอบร้องไงไม่รู้ท่อนนั้นแหละแกเราเปิดคาราโอเกะทำไมรู้พันมองนุ่มเปิดมองหัวหน้าอยู่ดีพันนี่คือตัวเองชอบท่อนเออร์วินแกล้งลืมค่ะร้องว่า It's all you and me ain't gonna worry nothing It's all you and me champagne and Mr. Lovin It's all you and me you ain't gotta worry nothing It's only you and me champagne and Mr. Lovin ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเขาถูกเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าร้องไปแล้วอันนี้ชอบท่อนเปิดเพลง Mayday Mayday ค่ะ A T L S to the B Mayday 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 มันกรูฟดีอะไรเงี้ยของน่าจะแทดมั้งแทดป่ะเออใช่เมนแทดค่ะไม่ได้เมนแล้วนะท่องรู้ฉันก็ไม่รู้ขอน่าจะเป็นแทดค่ะขอเวอร์ชันของนี่ถ้าอยากเปิดเวอร์ชันของแม่เปิดเลยซีดีอ้าวไอ้หัวนะมิวอ้อนร้องแต่บอกว่าชอบท่อนนี้เพราะเมนแทนไม่ต้องเมนใครก็คือแทนมาร้องต่อ Top of the Food Chain จำได้ว่าแทนร้องท่อนนี้ก็เลยว่าเป็นท่อนยาวชอบบทแรกเนี่ยไงเนี่ยคือมันแบบว่าเราเลยยาวใช่เราเลยนึกว่าเป็นแทนยาวๆช่วยกันประมาณนั้นรอดแล้วมาของพี่โจนี่ชอบท่อนเออร์วินเหมือนกันเพลงเออร์วินขายดีเนาะโลเลเอ้ยท่อนเซนยูรีตาเดเด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 อ่ะแล้วก็คือทั้งหมดของ4 Eve วันนี้สนุกสนานมากจะตัดยังไงก่อนคลิปเนี้ยไม่ถึงว่าจะตัดยังไงให้พันดูดีกูแยกกูแยกพันไม่เกินพันรอเล่นนะรอเล่นนะเดินเข้ามามันมอแล้วนั่งกลางเลยลูกแล้ววันหลังจากนั้นอ่ะโดนนั่นแหละแต่วันนี้ทั้งมวลพี่วิหนังละลงกับโฟอีฟก็เล่นการเนาะเล่นการสนุกปล่อยจอยอาจจะให้น้องๆฝากผลงานเพลงล่าสุดหน่อยเขาพี่โจเอาเถอะแกจะจบคลิปแล้วยังไม่ตัวหวังดีกันน้องนะแต่ยิ่งน้องอยากได้แบบเหมือนน้องที่จะยิงแรงมากอ่ะช่วยกันค่ะก็ฝากเพลงหยดน้ำตานะคะเป็นเพลงล่าสุดเป็นเพลงคัมแบ็คของพวกเราในเองพวกเราก็ตั้งใจมากถึงแบบชุดสุดท้ายมันจะเหมือนสาหร่ายเราก็จะเชิดไปค่ะหยดน้ำตาไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนค่ะช่องทางนะคะเราสามารถดู MV ได้ทางช่อง YouTube for Eve ค่ะแล้วก็ส่วนเพลงนะคะ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะจริงๆบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้เป็นการเปิดหัวครีเอทีฟของทุกคนมากๆเพราะว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้แต่ไปใช้แผ่นเสียงนี้นะคะแฮชแท็กหยดน้ำตาโฟอีฟแล้วก็หยดน้ำตาชาเลนจ์ค่ะนอกจากผลงานเพลงแล้วมีอะไรให้ติดตามกันบ้างจริงช่วงนี้เราสองคนก็มีละครนะคะออนอยู่ช่อง Workpoint เนาะชื่อเรื่องครูเพนสีกับ Lady Pop ค่ะวันไหนบ้างครับก็วันจันทร์ถึงพุธค่ะเวลา 20:00 นค่ะ Workpoint 23ค่ะเรื่องอะไรนะครูเพนสีกับ Lady Pop อ๋อค่ะก็สำหรับเราเรื่อง
นางนาคสะพายพระโขนงค่ะออนแอร์จบแล้วแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะอันนั้นก็คือฟรีเอ็นจอยมากวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะทุกคนแล้วนั่นก็คือวันนี้ทั้งหมดนะที่เราได้มาม้องมอยสนุกสนานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคค่ะ